ด้วยรสชาติที่คล้ายกับหมึกลวกนะครับนุ่มหนึบกําลังดีลวกกินได้อร่อยทําเมนูก็ได้หลากหลายครับทาให้หอยเชอรี่สีทองเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่เลี้ยงง่ายลงทุนน้อยที่นางน้ําค้างพริ้งเพราะอายุ55ปีชาวบ้านตําบลในเมืองอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาทดลองเลี้ยงในพื้นที่สวนหลังบ้านนะครับจนตอนนี้แทบไม่พอขายเลยครับและเขาก็เป็นเจ้าแรกของอาเภอพิมายที่เริ่มเลี้ยงด้วยโดยสั่งซื้อพ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่สีทองมา 50คู่ครับมาเลี้ยงในบอ่อซีเมนแล้วก็ใส่พืชน,น้ำนะครับอย่างผักตบชาวา่ว่าจอกแหนลงไปในบอ่อไม่ถึงเดือนคุณผู้ชมหอยเชอรี่ก็จะผสมพันธุ์กันโดยหอยตัวเมียเนี่ยจะเริ่มขึ้นมาวางไข่บริเวณผนังบอ่อแล้วก็ค่อยมาแกะเก็บไข่หอยที่เกาะอยู่ข้างๆบอ่อออกครับไปไว้ที่บ่ออนุบาลแยกไว้ประมาณ2สัปดาห์ก็จะออกลูกเป็นตัวครับช่วงเดือนแรกเนี่ยลูกหอยยังไม่ต้องการให้อาหารอะไรมากมายคุณผู้ชมให้แค่แหนแดงหรือว่าพืชน,น้ําเป็นอาหารก็พอแล้ว หลังจากน้ำนะครับก็ไปแยกเลี้ยงในบอ่อขุนต่อแล้วก็เริ่มให้อาหารเม็ดของปลาดุกก็ได้ครับขนาดเล็กๆนะครับสัปดาห์ละครั้งก็พอแล้วก็ใส่แหนแดงพืชน้ำพืชใบเลี้ยงต่อประมาณ4เดือนโตเต็มที่ส่งขายแล้วก็ทำอาหารกินได้เลยครับ้าหาจะทำเด็ขายส่งน่ะมันก่อที่อยู่ที่เวลาเข้ามาเอาก็จะมาซื้อที่ละห้าร้ยรูที่ละตันนะ่ะกำลังผลิตไม่มี คือมันหลายอย่างมันต้องรวมตัวกันเรี้ยงแล้วก็สูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวถามมาตลาดนี่ถ้าถ้าเราเรืยย่องเยอะแล้วก็จะมีพ่อค่าที่ว่าเขาต้องการเนี่ยแต่เขาอยู่ไกลเนาะถ้าเขาเจียวเขาก็ต้องสั่งมาของเรามันน้อยอย่างอกได้กับที่ทะล,ล,ละลวยลอะไรยางเงี้ยมันไม่พอ หอยเชอรี่สีทองขายได้ตั้งแต่ไข่หอยเลยคุณมู้ชมถ้าตัวหอยขนาดไซส์ขุนก็ตัวละ10บาทส่วนพ่อแม่พันธุ์ขายในราคาคู่ละ50บาทนะครับตอนนี้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ1 5ื่นถึงสองหมบาทเลยนะครับเปลือกของหอยเชอรี่สีทองเนี่ยมันเป็นสีทองสวยเวลาที่เอาเสิร์ฟทาอาหารบนโต๊ะก็ถือเป็นการตกแต่งอาหารให้ดูน่ากินขึ้นด้วยส่วนเนื้อก็ทําอาหารกินได้หลากหลายรูปแบบที่สําคัญยังขายตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้ด้วยเหมือนกันทํารายได้ทุกทางครับ